ขณะที่แผนเฝ้าระวังแล้วก็รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบบ้านพักของนายกรัฐมนตรีก็ถูกสั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้อยู่ในแผนดูแลระดับสูงสุดแล้วซึ่งเหตุผลสำคัญนั้นก็เกิดจากการประเมินเหตุระเบิดที่ธนาคารกรุงเทพ4จุดว่าอาจจะเป็นสัญญาณของสถานการณ์ความรุนแรงครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกคาดการณ์นะครับว่าเหตุระเบิดธนาคารกรุงเทพถึง4สาขาอาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความรุนแรงที่จะตามมานะครับเพราะผลของคำพิพากษาในคดียึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ทำให้แผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและก็สถานที่ราชการนั้นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีที่ย่านสุขุมวิท31ที่แม้จะเป็นการรักระดับการรักษาความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าสูงสุดแล้วนะครับก็ยังต้องปรับเพิ่มกำลังคนให้มากขึ้นแล้วก็การตระเวนเฝ้าระวังสถานการณ์ก็จะต้องเพิ่มความถี่มากขึ้นด้วยขณะที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เดินทางเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของแผนรักษาความปลอดภัยบ้านพักนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองพร้อมคำเปิดเผยว่าผู้บังคับบัญชานะครับได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการมากขึ้นจึงจัดกำลังชุดสายตรวจเพิ่มทั้งพื้นที่ชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกบริเวณบ้านพักนายกและก็สั่งเพิ่มความถี่ในการตรวจตรายามวิกาลด้วยก่อนหน้านี้บริเวณโดยรอบบ้านพักของนายกรัฐมนตรีได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อปิดช่องว่างของจุดเสี่ยงที่อาจจะมีการคว้างปาสิ่งของด้วยตัวแกงเหล็กแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบบ้านเอาไว้แล้วครับแม้ว่าจะมีชื่อเป็น1ใน212คนนะครับที่พรรคเพื่อไทยอ้างว่ารัฐบาลส่งกลุ่มชายชะกันไปเฝ้าติดตามดูการกระทำเพราะว่าอาจจะก่อเหตุร้ายได้แต่ว่านายยงยุทธวิชัยดิษฐ์กลับปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเพื่อต้องการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งนอกจากคำยืนยันว่าฝ่ายตำรวจจะติดตามและดำเนินการกับผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดธนาคารกรุงเทพจำนวน4สาขาแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตั้งข้อสมมติฐานนะครับถึงสาเหตุของการก่อเหตุร้ายโดยชี้แจงเหตุผลนะครับว่าไม่ต้องการพูดให้ข้อสังเกตกลายเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งเช่นเดียวกับกรณีที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวกล่าวอ้างนะครับว่ารัฐบาลขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคล212คนเพื่อเฝ้าติดตามการกระทำที่อาจก่อเหตุร้ายต่อบ้านเมืองทั้งที่รัฐบาลไม่มีแนวคิดเช่นนั้นแต่อย่างใดและได้สอบถามเรื่องนี้จากนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่พบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดมีการไปให้ข่าวในลักษณะที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นนะเช่นไปพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลมีบัญชีดำมีอะไรซึ่งไม่มีนะครับขอยืนยันว่าไม่ใช่แนวทางการทำงานรัฐบาลครับขณะที่นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหนึ่งในผู้มีรายชื่อว่าถูกขึ้นบัญชีติดตามการกระทำที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายได้กล่าวนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะจากกรณีที่มีกลุ่มชายชะกันคอยติดตามแต่ว่านายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกของพรรคเพื่อไทยกล่าวย้ำถึงข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนครับสำหรับการชุมนุมของกลุ่มนปช.นั้นนะครับตำรวจภูธรภาค6ก็ได้เตรียมขอกำลังเสริมจากกองทัพภาคที่3ครับเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับกลุ่มนปช.ที่คาดว่าจะมีประมาณ 50,000 คนในการเดินทางมาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครนะครับขณะที่แกนนำของกลุ่มนปช.8จังหวัดภาคกลางมีการประชุมลับกันในวันนี้นะครับเพื่อกำหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ภาคกลาง8จังหวัดกว่า200คนนะครับนำโดยนายอริสมันพงเรืองรองรวมทั้งอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ร่วมกันประชุมลับในจังหวัดอ่างทองก่อนเดินทางไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครโดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมสังเกตการครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนายเกื่อนเพชรโพนรำแกนนำกลุ่มนปช.จังหวัดนครราชสีมาระบุว่าในวันที่5มีนาคมกลุ่มนปช.นครราชสีมาจะมีการชุมนุมใหญ่เช่นกันที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีจากนั้นก็จะรวมตัวกันที่บ้านพักพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่12มีนาคมครับขณะที่พลตำรวจโทสุรศรีสุนทรสารทูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็ได้เรียกประชุมกับตำรวจในสังกัด9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันก็ได้ส่งหนังสือนะครับขอกำลังเสริมจากกองทัพภาคที่3เพื่อเตรียมกองหนุนร่วมกับพลเรือนกว่า 20,000 นายหากพื้นที่ใดเกิดความวุ่นวายก็จะเข้าไประงับเหตุทันทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ราชการและธนาคารอย่างใกล้ชิดขณะที่การสอบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง9จังหวัดเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มนปช.เข้าไปเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครประมาณ 50,000 คนครับคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงหรือว่าคตม.ก็เตรียมที่จะประชุมนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์รับมือกับการชุมนุมทางการเมืองครับขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็เรียกร้องนะครับให้คนไทยสร้างความสามัคคีเพื่อปฏิเสธความรุนแรงผลจากคดียึดทรัพย์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองถูกประเมินนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงทั้งกรณีการเปลี่ยนขั้วการเมืองและกรณีของเหตุปฏิวัติรัฐประหารก็ทำให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวนะครับว่าความขัดแย้งนั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อบ้านเมืองจึงมั่นใจนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุความรุนแรงใดๆขึ้นดังนั้นนะครับเพื่อปฏิเสธสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าคนไทยทุกคนควรเร่งสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น4จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะไปตั้งสมมติฐานเพื่อชี้ชัดว่าเป็นการกระทำของใครและเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเพราะอาจจะไม่ส่งผลดีต่อสถานการณ์ในขณะนี้ได้แต่เห็นว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหายและบ้านเมืองไม่สงบสุขและในฐานะผู้ช่วยพนักงานในการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับพลตรีดิษฐพรสัสสมิทธ์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากอรมน.กล่าวยอมรับนะครับว่ากองทัพห่วงใยต่อเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นและพร้อมสนับสนุนกำลังพลตามคำร้องขออย่างเต็มความสามารถโดยบอกว่ากอรมน.เน้นมาตรการด้านการข่าวเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมเปิดเผยว่าในช่วงใกล้วันที่12มีนาคมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงหรือว่าคตม.อาจต้องประชุมปรับแผนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การนัดหมายชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ครับ